10อันดับหนังผีไทยที่น่ากลัวที่สุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่องเรื่องเล่าของเรานะคะมีช่วงใหม่มาแนะนำค่ะนั่นก็คือช่วงจัดอันดับจับมาเล่านั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะที่น่าสนใจต่างๆแล้วก็มาจัดอันดับนั่นเองและในวันนี้นะคะช่วงจัดอันดับจับมาเล่าของเราประเดิมด้วยคลิปแรกนั่นก็คือคลิป10อันดับหนังผีไทยที่น่ากลัวที่สุดนะคะแต่อันนี้กระซิบนิดนึงว่าเป็นความคิดเห็นของแอดนะคะอันดับที่10 5แพร่งตอนรถมือ2ที่จริงหนังเรื่องนี้นะคะก็มีตอนที่น่ากลัวอยู่หลายตอนเหมือนกันแต่ตอนที่อัดดูแล้วต้องร้องว่าเฮ้ยจริงดิก็คือตอนรถมือ2นี่แหละค่ะทุกคนเนื่องจากแอดเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวกับเด็กคนชราม้าแมวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยก็เลยค่อนข้างจะสะเทือนใจกับเนื้อหาอยู่พอสมควรส่วนเรื่องผีนั้นก็พอได้กรี๊ดอยู่บ้างก็เลยให้อยู่อันดับที่10ไปนั่นเองค่ะอันดับที่9ทองสุก13เรื่องนี้นะคะที่จริงแอดเนี่ยชอบมากๆเลยจนอยากให้อยู่อันดับต้นๆเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยเนื้อหาของหนังเนี่ยมันค่อนข้างเข้าใจยากอยู่พอสมควรเลยทำให้ความน่ากลัวของหนังเนี่ยมันลดลงถึงแม้ว่าฉากกระโดดหน้าต่างเนี่ยจะน่ากลัวและค่อนข้างหลอนก็เถอะเขาเรียกว่าผีหลอนอันดับที่8ชัตเตอร์กดติดวิญญาณเป็นหนังอีกเรื่องนะคะที่ทำเอาแอดหลอนไปเป็นอาทิตย์อยู่เหมือนกันระแวงว่าที่ปวดคอเนี่ยคงไม่ได้มีใครมาขี่อยู่ใช่ไหมยิ่งฉากที่นางเอกนะคะตามเงาสีขาวไปในห้องชีววิทยาเนี่ยนะคะแอดบอกเลยว่าแอดนี่นั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวคุณลองคิดดูสิคนที่ตายไปแล้วทำไมยังต้องกลับไปให้เห็นอันดับที่7 Ghost Game ล่าท้าผี2006ไม่แน่ใจนะคะว่ามีเพื่อนๆคนไหนเคยดูหนังเรื่องนี้บ้างซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าเก่าพอสมควรแล้วแอดก็เคยดูตั้งแต่สมัยเรียนเรื่องราวนะคะจะเกี่ยวกับการเข้าไปเล่นเกมท้าพิสูจน์ความกล้าเพื่อชิงเงินรางวัลซึ่งเรื่องนี้นะคะแนะนำเลยรับรองว่าทุกคนที่คลั่งไคล้หนังผีเหมือนแอดจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่ S11 อันดับที่6ผีช่องแอร์ขึ้นชื่อว่าหนังผีที่สร้างจากเรื่องจริงแอดเชื่อว่าไม่มีเรื่องไหนที่ไม่น่ากลัวซึ่งเรื่องนี้นะคะหลายคนที่เป็นคอหนังผีไทยเนี่ยจะต้องรู้ถึงกิตติศัพท์อย่างแน่นอนว่าน่ากลัวขนาดไหนเพราะเป็นหนังผีระดับตำนานอีกเรื่องนึงเลยก็ว่าได้ฉากที่คุณแสงดาวคลานลงมาจากช่องแอร์เนี่ยทำเอาแอดติดตาไปหลายวันเลยละค่ะอันดับที่5คนผีปีศาจเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องลุ้นหนักมากด้วยความที่ตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยมีอาการผิดปกติทางจิตใจทำให้เราเนี่ยต้องลุ้นว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นผีเป็นปีศาจหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นภาพหลอนกันแน่แอดแนะนำนะคะว่าอย่าดูหนังเรื่องนี้ตอนกินข้าวแอดเตือนแล้วนะคะทุกคนพี่ไม่กลัวผีปะอันดับที่4บอดี้ศพ19ดารารายเมื่อได้ยินชื่อนี้นะคะสิ่งที่แอดนึกถึงเป็นอันดับแรกนั่นก็คือหนังเรื่องนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งเนื้อเรื่องนะคะก็มีการหักมุมไปมาจนคนดูอย่างเราเนี่ยเดาทางแทบจะไม่ออกกันเลยทีเดียวซึ่งแอดก็มองว่าเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้หนังเนี่ยเกิดความน่าสนใจขึ้นมาค่ะชื่อดารารายปามาพิจอันดับที่3ลองของภาคหนึ่งหนังเรื่องนี้นะคะแอนบอกได้คำเดียวเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ผีแต่อย่างใดแต่คือการเล่นกับความเชื่อของคนนี่แหละค่ะที่หนังเรื่องนี้นะคะถ่ายทอดออกมาได้อย่างไม่บกพร่องเลยทีเดียวด้วยความที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีความเชื่อด้านไสยศาสตร์คุณไสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ในใจของแอดได้อันดับที่2ลัดดาแลน
ตอนดูครั้งแรกนะคะแอดสารภาพเลยนะคะว่าไม่ได้คาดหวังถึงความน่ากลัวของหนังเรื่องนี้เลยแอดคิดว่าคงจะเป็นหนังแนวเดิมนะคะที่ครอบครัวย้ายบ้านแล้วไปเจอผีในบ้านคล้ายๆกับหนังเรื่องอื่นที่เคยดูมาแต่แอดคิดผิดมหันต์เลยค่ะเพราะหนังเรื่องนี้นะคะมันหลอนแบบสุดขีดมันตื่นเต้นตลอดเวลายิ่งใครนะคะดูคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่าโคตรได้อารมณ์การจัมป์สแกร์ของแต่ละฉากเนี่ยนะคะทำเอาแอดหัวใจแทบวายเลยมอบอันดับ2ให้ไปเลยจ้าน้องอันดับที่1โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตสำหรับหนังผีที่น่ากลัวที่สุดสำหรับแอดนะคะต้องยกให้เรื่องนี้เลยค่ะโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตด้วยความที่หนังผีไทยอะค่ะทุกคนชอบเล่นกับความรู้สึกหรือสิ่งที่คนไทยกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับการใช้สีให้อารมณ์หม่นๆเหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีฉากจัมป์สแกร์หลายฉากนะคะที่ทำเอาคนดูอย่างเราเนี่ยสะดุ้งโหยงกันเป็นแถบซึ่งฉากที่ติดตาแอปมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือฉากคุณชบาแหกปากอันนี้กระซิบนิดนึงนะคะเป็นฉากที่แอดตั้งชื่อให้เองนะคะดีนะที่แปลว่าทันไม่งั้นพวกนี้แม่งหลุดไปละและนี่นะคะก็คือ10อันดับหนังผีไทยที่น่ากลัวที่สุดในใจของแอดแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีหนังผีเรื่องไหนที่เพื่อนๆดูแล้วคิดว่าหลอนน่ากลัวและติดตาสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเพื่อแชร์ความคิดเห็นกับคนอื่นได้เลยวันนี้ช่องเรื่องเล่าของเรานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้านะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามช่องเรื่องเล่าไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆที่แอดจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะ